วิเคราะห์ข่าวเข้มจับประเด็นข่าวข้นกับสนธิยานชื่นฤทัยในธรรมวันนี้พลอากาศเอกกำพลสุวรรณทัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางไปทำเนียบรัฐบาลไปยื่นหนังสือทำให้เป็นข้อสงสัยกันว่าไอ้หนังสือดังกล่าวเป็นโผแต่งตั้งโยกย้ายหรือไม่แต่อีกทางหนึ่งพลเอกวิทวัฒน์รัชตนันท์รองปลัดกระทรวงกลาโหมที่รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงกลาโหมก็ยืนยันว่าโผทหารที่ประชุมกันเมื่อวานระหว่างพลอากาศเอกสุกำพลกับผบ.เหล่าทัพและผบ.ส.ส.นั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วแต่ตนเองไม่ได้เข้าประชุมเพราะมีผู้ทักท้วงว่าอาจจะมีปัญหาในทางกฎหมายได้ซึ่งทำให้เกิดเป็นประเด็นคำถามขึ้นมาแหละครับว่าเมื่อรักษาราชการปลัดกระทรวงกลาโหมไม่เข้าร่วมประชุมแล้วใครจะทำโผในส่วนของกระทรวงกลาโหมเพื่อจะยื่นเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมและนอกจากนั้นพลเอกวิทวัฒน์ก็ยังยืนยันว่ากรมเสมียนตรากำลังรวบรวมรายชื่อทั้งหมดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็แสดงว่าเรื่องโผทหารยังไม่น่าจะเสร็จเรียบร้อยหนังสือดังกล่าวไม่น่าจะใช่โผทหารเรื่องนี้ยังเกาะติดกันต่อไปแล้วครับสนธิยานชื่นฤทัยในทำไร